นัติกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมจยอดรายงานตัวครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญวันนี้เป็นเรื่องของนายสมพงศ์ครับนายสมพงศ์ที่ติดคุกอยู่หลายปีเสร็จแล้ววันนั้นก็ได้รับการปลดปล่อยกลับบ้าน ตอนที่กลับไปถึงบ้านทุกคนกำลังนั่ง,งกินข้าวอยู่ที่นอกชานก็หันมามองด้วยสายตาเฉยเมยไม่ยินดียินร้ายกับการมาเยือนของชายหนุ่มผู้ซึ่งพ้นโทษออกมาจากคุกสดสร้รอนมีแต่เสียงแม่เท่านั้นเออมากินข้าวสิไอพงแม่ทำแกงส้มของชอบของเองด้วยมามากินสิ สมพงศ์ก็ตรงปรีเข้าหาวงข้าวด้วยความดีใจหลายสิบปีที่เขาติดคุกข้อหาฆ่าคนตายคนตายนัเป็นพี่ชายเขาด้วยมันทำให้เขาคิดได้แล้วก็การกลับมาครั้งนี้เขาตั้งใจจะเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองทั้งหมดเขาสัญญาแล้วว่าเขาจะเป็นคนดีของสังคมเหมือนดังคำของผู้คุมที่พูดกับผู้พ้นโทษทุกคนตอนเช้า ก่อนที่จะก้าวเท้าออกจากคุกผู้คุมบอกว่าเกิดเป็นคนทั้งทีทำไมถึงไม่เลือกทำในสิ่งดีๆให้คนเขาสรารเสริญทำไมถึงเลือกทำแต่เรื่องเลวร้ายให้คนเขาสาบเขาแช่งศพของคนบาปนั้นจะมีใครเขาอยากเข้าใกล้ญาติพี่น้องพ่อแม่ก็พลอยอับอายขายหน้าไปด้วยกลับออกไปคราวนี้อย่ากลับเข้ามาอีกนะ นั่นคือถ้อยคําของผู้คุมซึ่งสมพงษ์ยังจําฝังหัวจนกระทั่งมาถึงบ้านอร่อยไหมลูกทุกคนนั่งเงียบสนิทมีแต่เพียงแม่เท่านั้นที่เอ่ยปากพูดคุยกับเขาเหมือนกับเขาไม่เคยก่อเรื่องผิดบาปจะผ่านไปกี่ปีแม่ก็ยังคงรักแล้วก็เป็นห่วงเขาเสมอแม้ว่าแม่จะไม่เคยย่างกลไปเยี่ยมเขาเลยก็ตามแต่เขาก็รับรู้ได้ถึงสาเหตุ มันตรงปัญหาสุขภาพของแม่ที่เสื่อมลงทุกวันทุกวันสมพง์ตักข้าวใส่ปากเคี้ยวในขณะที่หลานชายกับหลานสาววัยยีสิบซึ่งเป็นลูกของพี่ชายพี่ชายซึ่งเขาพลั้งมือฆ่าตายเมื่อหลายสิบปีก่อนหลานลุกพรวดแล้วหนีเข้าห้องเสือดือ,ดอตามด้วยอยัมภัยพี่สะพย้ย หล่อนคงจะทำใจไม่ได้ที่จะนั่งร่วมวงกินข้าวกับฆาตรกรอย่างเขาสมพงษ์มองตามหลังพี่สะพ้ายในขณะที่ผู้เป็นพ่อวัยเกือบแปดสิบแล้วลุกตามไปอีกคนแม่ก็นั่งอยู่กับเขาเพียงอึดใจก็ลุกตามหลังผู้เป็นพ่อไปบ้านทั้งหลังเงียบสงัดเหมือนกับมีเขาอยู่ในโลกเพียงลำพังอาหารมื้อนี้จืดสนิททันที ทุกคนคงจะรังเกยียจคนขี้คุกอย่างเราก็สมควรแล้วเรามันฆาตรกรนี่นะสมพงษ์พึมพำก่อนจะวางจานข้าวลงอย่างหมดอร่อยบานประตูห้องทุกห้องปิดเงียบไม่มีใครยินดีกับการมาของเขาเลยแม้แต่คนเดียวแต่อีกไม่นานสมพงเชื่อว่าทุกคนจะต้องยอมรับในความดีของเขาเขาจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ว่าเขาคือนายสมพงษ์รักดีคนใหม่ซึ่งรักดีตามนามสกุลซึ่งกำกับไว้หลังชื่อหลังจากกินข้าวเสร็จสมพงษ์ก็ลงไปอาบน้ำที่คลองหลังบ้านก่อนจะเดินขึ้นบันไดในยามตะวันพลเพลเขาก็เดินผ่านหน้าห้องนอนของหลานชายหลานสาวซึ่งกำลังสนทนากันอย่างออกรถโดยไม่ทันระวังว่าเจ้าตัวผู้ที่ถูกเอ่ยถึงจะยืนแอบฟัง เงียบๆอยู่ที่บานประตูหน้าห้องพี่พี่เห็นไอ้คนที่มันฆ่าพ่อเราไหมอ่ะฉันละเกลียดที่หน้ามันนักอ่ะทำไมมันถึงไม่ต้องโทษประหารชีวิตเลยนะนั่นเป็นเสียงของหลานสาวเอ่ยขึ้นอย่างชิงชังแม่บอกว่าถ้าพ่อไม่ตายนะเราสองคนคงจะได้เรียนหนังสือสูงสูงกว่านี้เพราะมันคนเดียวไอ้เวนเสียงหลานชายคำรามออกมาด้วยความเครียดแค้น ทําเอาสมพงษ์ถึงกัสะสดุ้งกับคำกลด่าหยาบคายจองเวรของหลานชายกับหลานสาวเสร็จแล้วสมพงษ์ก็ได้ยินเสียงเงึมงําดังออกมาจากห้องนอนของพี่สะพ้ายก็ค่อยๆอย,ย่องเบาๆเอาหูแนบกับบานประตูแอบฟังว่าพี่สะพ้ายกําลังบ่นอะไรอยู่ถึงได้รู้ว่าพี่สะพ้ายกําลังจุดทูบกลด่าสาบแช่งเขาอยู่มันมาแล้วพี่พร ไอคนที่มันฆ่าพี่มันพ้นคุกออกมาแล้วทำไมพี่ไม่ดนใจให้มันฆ่าตัวตายในคุกซะเรื่องราวทุกอย่างจะได้จบจบลงสักทีนายสมพงศ์สาวเท้าตรงไปยังห้องพระหวังจะเข้าไปปรึกษาหาหรือกับแม่ผู้ยึดมั่นในความดีและเที่ยงตรงและยุติธรรมที่สุดสําหรับเขาแต่พอกําลังจะเอื้อมมือไปบิดลูกบิดหูของเขาก็ได้ยินเสียงพ่อกับแม่ดังออกมาจากห้องพระ เสียงนั้นเป็นเสียงของพ่อเองจะให้มันอยู่ที่นี่ไม่ได้นะเกิดมันกลับไปเล่นยาแล้วไล่ฆ่าพวกเราเหมือนเมื่อยี่สิบปีก่อนโนนล่ะแม่มึงแล้วจะให้มันไปอยู่ที่ไหนแล้วอีกอย่างไอ้สมพรพี่มันก็ตายไปแล้วเราก็ไม่มีคนทํานาอีอัมไพมันก็ไม่ไหวแล้วนะพ่อมึงเองคิดแล้วว่าคนอย่างไอ้พงมันจะกลับตัวกลับใจได้ กี่ครั้งแล้วที่มันทําเหมือนจะกลับตัวกลับใจได้แต่แล้วก็เข้าอีรอบเดิมอย่าว่าแต่ทํานาเลยซักผ้ามันจะทําหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าขารู้ว่ามันเกิดมาเลวอย่างเงี้ยข้าข้ามันทิ้งทะตั้งแต่แบ่เบาแล้วละแม่มึงอย่าใจดํานักเลยพ่อมึงยังไงมันก็ลูกเรานะลูกแล้วยังไงฆ่าได้แม้กระทั่งพี่ชายตัวเองต่อไปมันคงจะเชื่อดคอข่ากับเอ็งแน่และอีเท่า อย่าไว้ใจให้มากนะักสมพง์ก็แอบฟังโดยใจเต้นไม่เป็นจังหวะอืมคอยดูเถอะเขาจะทำให้ทุกคนยอมรับในตัวเขาให้ได้ว่าเขากลับตัวกลับใจแล้วรุ่งเช้าอําไพยพี่สะพ้ายปล่อยควายออกจากคอกมุ่งหน้าไปสู่ท้องทุ่งได้ไม่นานสมพง์ก็ตามหลังไปแล้วก็รับอาสาว่าจะเลี้ยงควายฝูงนี้เองพี่พี่ภัยกลับไปพักผ่อน ก่อนเธอเหนื่อยมามากแล้วไม่ใช่เหรอทางนี้ฉันจะดูแลเองสาวใหญ่ก็มองหน้าน้องผัวซึ่งพ้นคุกออกมาได้ไม่ถึงสามวันก่อนที่จะมองเมินหน้าหนีไปทางอื่นไม่ได้โต้ตอบอะไรทั้งสิน้นพี่ภัยกลับไปช่วยงานบ้านเธอทางเนี้ยฉันจะดูแลเองนะพี่สซัร์ไลุกพรวดคว้ากิ่งไม้วิ่งไปต้อนควายตัวผู้ออกจากทุ่งนาไอ้เลวเอ้ยไอ้ทุยไอ้ควาย แยกกับข้าวเนี่ยมึงแยกไม่ออกเหรออะแดกเข้าไปหมดดีกับเลวเนี่ยมึงแยกไม่ออกนะไงไอ้เวรเอ้ยเรื่องเร็วๆเนี่ยถนัดนักนะ่มึงเสียงพี่สะพ้ยกลดด่าลั่นทุ่งทำเอาสมพง์สถานกับถ้อยคำของพี่สะพ้ยผู้ทำหน้าบอกบุญไม่รับอยู่ตลอดเวลาหนุ่มใหญ่ก็สายหน้าลองรูปการออกมาในรูปนี้จ้างให้พี่สะพ้ยก็ไม่ยอมให้เขาเลี้ยงควายแทนตัวอย่างแน่นอน สมพงศ์ก็เลี่ยงเดินกลับบ้านอย่างหงอยหงอยเข้าไปที่พ่อที่กําลังเลี้ยงไก่ชนพ่อพ่อชอบไก่ชนเหรอเคยเอาไปท้าชนยังนะพ่อไอตัวเนี้ยหน่วยก้านมันดีนะพ่อนะสมพงศ์เดินมาหยุดยืนที่ใต้ถุนพ่อกําลังให้ข้าวให้น้ําไก่อ่าปรากฏว่าพ่อหันหลังหนีดื้อพ่อพ่อคุยกับฉันหน่อยสิหรือว่าพ่อเกลียดฉันที่ฉันฆ่าพี่พรตาย คราวนี้พ่อยอมหันมามองหน้าลูกชายคนเล็กสายตาคู่นั้นเต็มไปได้วยความชิงชังอย่างเห็นได้ชัดเออเอ็งเข้าไปอยู่ในสุม่มนี้ก็ดีแล้วนะลูกไอ้โต้งเออออกมาข้างนอกก็อันธพาลสร้างความเดือดร้อนอีกบทจะพูดผู้เป็นพ่อก็พูดเออออกับไก่ที่อยู่ในสุม่มอ่าแต่คำพูดของพ่อก็ยังสองแงสองง่ามอยู่ไม่จเพาะเจาะจงว่าพูดกับไก่หรือพูดกับตัว สมพงค์หน้าสลดลงหันหลังเดินขึ้นบันไดยอย่างช้าๆที่นอกชานนะาแม่กำลังเตรียมปิ่นโตอยู่เพียงลำพังสมพงค์ก็แวะเข้าไปคุยกับแม่ซึ่งมีสีหน้าเรียบเฉยแม่แม่แต่งปิ่นโตจะไปไหนเด่ะแม่คนเป็นแม่ก็ทำหูทวนลมก่อนที่สมพงค์จะถามซ้ำๆขึ้นอีกคราวนี้ผู้เป็นแม่ยอมเปิดปากพูดกับเขาแม่จะไปรับจ้างเก็บพริก นี่ก็สายมากแล้วไอ้พันกับอีพวงนะ่ะมันล่วงหน้าไปก่อนนานแล้วงสงสัยมันจะบ่นแม่แล้วมั้งเดี๋ยวหิวอะไรก็หากินเอาเองนะเออแม่ไปละผู้เป็นแม่ก็ลุกพรวดคว้างอบใบลานมาสวมศรีรษะอย่างรีบรีบก่อนจะก้าวเท้าลงบันไดเหมือนจงใจจะหนีหน้าลูกชายผู้สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับตนเมื่อครั้งอดีตจนยากที่จะลืมเลือนแม่ฉันไปด้วยสิอยู่ว่างว่าอ่ะ ไม่ต้องอรุกชาวบ้านก็ยิ่งปากไม่สุกอยู่เดี๋ยวหลานสองคนน่ยจะอายชาวบ้านเขาไปเปล่าๆแม่ไปละผู้เป็นแม่ก็เดินลัดทุ่งนาตรงไปยังไร่พริกซึ่งมีชาวบ้านไปรับจ้างเก็บพริกกันเป็นจํานวนมากพอพลบค่ําสมพงษ์เพิ่งจะล้มตัวลงนอนก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงหลานชายที่ชื่อพันก์กลัง ด่าหมาเหมือนตีคลาดกระทบควายไม่ผิดเพี้ยนทุกคนนะ่ะทำงานกันตัวเป็นเกลียวจะมึงเนี่ยสบายนักนะไอ้ด่างในพันกำลังด่าหมาเหมือนตีคครดกระทบควายไม่มีผิดสมพงษ์ได้แต่ท่องคำว่าอดทนเอาไว้ในใจอาหารมือค่ำก็เหมือนเช่นวันวานทุกคนพูดคุยถามสารทุกข์สุกดิบกันโดยไม่มีใครสนใจ สมพงษ์ผู้นั่งตัวรีบอยู่ข้างๆผู้เป็นแม่ในยามที่สมพงษ์มองศพตาพี่สะใยผู้เฉยชาสลับกระดวงหน้าของหลานลานที่บูดบึง้งพ่อของเขาก็อีกคนแม่น่าไม่ต้องพูดถึงน้ำเสียงอ่อนโยนก็จริงแต่สายตานั้นไม่เคยมองหน้าเขาเลยจนสมพงษ์ทนไม่ไหวอกระแทกจานสังกสีลงบนพื้นกระดานเสียงดังพ่อแม่พี่อัมพัย ฉันถามจริงๆเถอะพ่อกับแม่และพี่อัมภัยยังโกรธเกลียดฉันอยู่ใช่ไหมจริงสิฉันเั็นฆาตกรฆ่าคนตายเนี่ยใช่ไหมล่ะแต่ฉันก็ติดคุกไปหลายสิบปีเหมือนกันทําไมไม่มีใครเห็นใจฉันบ้างทุกคนเงียบกริบนางอัมภัยพี่สะพ้ยมองเลยนอกชานออกนอกชายทุ่งแม่ก็เอาแต่ก้มหน้านิ่งส่วนพ่อนั้นมองหน้าเขาตาแทบไม่กระพริบใครมันจะทําใจได้ ก็พี่เองนะ่ะเป็นถึงครูบาอาจารย์อนาคตเขาสดใสส่วนเองละมีอะไรเทียบพี่เองได้คนดีๆคนอนาคตไกลต้องมาตายเพราะคนติดยาบ้าอย่างเองไม่มีใครเขาทำใจได้หรอกวะสมพงมองหน้าหลานชายหลานสาวทั้งสองที่มองหน้าเขาอย่างเยอหยันแล้วจะให้ฉันทำยังไงกับพ่อแม่พี่อภัยบอกฉันมาสิฉันยินดีที่จะทำ นางอัมไพลุกพรวดเดินลงส้นเท้าเข้าห้องปิดประตูเงียบตามไปด้วยลูกสาวและลูกชายสมพงษ์หันมามองพ่อกับแม่ที่พร้อมใจกันลุกหนีเข้าห้องดือด้อสำรับกับข้าวว่างเปล่าลงอย่างรวดเร็วเสียงของผู้คุมยังดังก้องอยู่ว่าความดีนะ่ต้องเพียรสร้างเพียนสะสมผู้คนก็ถึงจะเห็นค่าของความดีอืมใช่สิเราจะต้องเพียรสร้างความดี ถ่ายโทษความผิดบาปที่เคยก่อสมพงศ์ก็นึกในใจก่อนจะเดินลงบันไดยอย่างเหงาเหงาอยู่บ้านก็แสนจะอึดอัดใจสมพงศ์ก็เลยเลี่ยงเข้าวัดเพื่อสนทนาธรรมกับท่านพระครูด้วยหวังว่าคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะช่วยดับทุกข์ในใจของตัวรองบวชศึกษาธรรมดูไหมโยมสมพง อัตมาจะเป็นธุระให้ท่านพระครูแห่งวัดบางยี่โถเอ่ยขึ้นมาเห็นความตั้งใจจริงของบุรุษหนุม่มวัยสี่สิบต้นๆที่เพิ่งจะพ้นโทษออกมาเผชิญชะตากรรมและรับผลการกระทำของตัวเมื่อครั้งอดีตหนุ่มใหญ่ไร้ที่พึ่งกลับมาไตรตรองเงียบๆอยู่ถึงสองวันเต็มๆก็เลยตกลงใจที่จะบวชเพื่อศึกษาธรรมแล้วก็อุทิศบุญให้กับพี่ชายของตัว ซึ่งล่วงลับดับขันด้วยน้ำมือของตัวเองที่ถูกยาเสพติดครอบงำกูไม่ตักบาดมันรักขนสารเลวค่าได้แม้กระทั่งพี่ชายตัวเองที่รักแล้วก็หวังดีตามันเสียงชาวบ้านเขาเสียงแซ่ทีเดียวเข้าหูพระสมพง์ผู้สํารวมกายสํารวมใจออกบินธบาดในยามเช้าตามหลังท่านพระครูซึ่งวางสีหน้าราบเรียบไม่ยินดียินร้ายกับถ้อยคำของชาวบ้าน เราจะห้ามปากคนนะไม่ได้หรอกนะพระอดทนเพียรสร้างความดีสักวันชาวบ้านเขาก็จะต้องเห็นค่าเหมือนเพชรนั่นแหละต่อให้ตกลงโคลนตมก็ยังคงเป็นเพชรพระสมพง์นะเริ่มท้อใจที่จะสร้างความดีแต่ก็ได้รับกำลังใจจากท่านพระครูที่คอยชี้แนะสั่งสอนให้พระบวชใหม่กำลังท้อมุ่งหน้าเดินสู่ทิศทางที่ถูกที่ควรให้ <c oughs> บวชไปใก้แถวนั้นแหละ ไม่มีใครเขาให้โอกาสคนขี้คุกหรอกวะเสียงแปลกๆเล,ละดังขึ้นทั้งหลังต้นโพซึ่งพระสมพงศ์กำลังปัดกวาดอยู่ครั้นพอพระหันไปมองก็พบเพื่อนเกลอผู้เคยเสพยาลักเล็กขโมยน้อยของชาวบ้านซึ่งวงจรของเพื่อนคนนี้ก็ไม่ต่างจากตัวสักเท่าไหร่นักในจำรูนคือชื่อของเพื่อนผู้วนเวียนเข้าออกคุกเป็นว่าเล่น แต่ดีที่ว่าตรงที่โทษไม่ร้ายแรงเท่ากับเขาเท่านั้นเองออกจากคุกมาเมื่อไหรล่ละมึงไอ้บ้องแม่ฉลาดนะมึงเอาผ้าเหลืองบังหน้าหากินไม่ถึงสองอาทิตย์อะแล้วโยมละ่ะเลิกเล่นยาหรือยังอะพระสมพงศ์เอาด้ามไม้ขวาดพิงต้นโพเดินเลี่ยงมานั่งที่ม้าหินอ่อนลมเย็นในตอนสายนะ่ะพัดเย็นสบาย นายจำรูนก็ลุกเดินตามมานั่งไม่มีพิธีรีตองอะไรเพราะไม่เคยเข้าวัดพระเนนในความคิดของนายจำรูนก็คือคนธรรมดาแค่เปลี่ยนจากกินนอนที่บ้านมานุ่งห่มผ้าเหลืองกินข้าวชาวบ้านก็เท่านั้นเองมึงไม่อายชาวบ้านยังไงวะหาเอ้ยมือดีตีนดีมานั่งนั่งนอนนอน,น,อนแดกข้าวชาวบ้านไอหาพวกนั้นก็บ้ากราบไหว้กันอยู่ได้อาตมาไม่อายหรอกโยม ถ้าจะอายนะอาตมาว่าตอนเดินเข้าคุกนะหน้าอายกว่าเยอะโยมเจอสวนเข้าแบบเต็มๆก็ทำเอานายจำรูนถึงกับอึ้งไปชั่วขณะเสียงนายจำรูนถอนหายใจแรงๆออกมาก่อนที่จะเงียบไปอึดใจใหญ่ๆและเมื่อเห็นเพื่อนเกลอไม่มีอะไรจะคุยพระสมพงก็ออกตัวขอไปทำกิจของสงต่อเดี๋ยวสิเอ้ยกูสามาหาจะคุยกันก่อน้ัก็เดี๋ยวไม่ได้ไง ในจำรูนคว้าข้อมือเพื่อนผู้เปลี่ยนสถานะตัวเองจากคนธรรมดามาครองพ้าเหลืองงดงามสง่าแล้วมีอะไรแล้วยมจำรูนผู้มีของไว้ให้องลองตัวนี้แรงกว่าตัวเก่านะมึงในจำรูนก็ยัดกระดาษสีน้ำตาลมมวนเป็นก้อนกลมๆซึ่งภายในบรรจุมเม็ดยาบ้าไว้ภายในสองเม็ดใส่มือของเพื่อนรักเออ,อัตมาเลิกแล้วแหละโยมโยมเองก็เลิกได้ก็จะดีอายุมากแล้วนะโยม นายจำรูนก็ทำท่าไม่พอใจเออเดี๋ยวอันจะมาขอตัวก่อนนะโยมพระสมพงษ์กำลังจะเดินเลี่ยงไปแต่นายจำรูนลุกพรวดมาขวางหน้าอ้ำอึงอยู่ชั่วอึดใจก่อนที่จะเปิดปากพูดออกมามีเงินรักสองร้อยไหมพง์พระหนุ่มก็สายหน้าปฏิเสธบอกไม่มีบ้าเอ้ยเป็นพระภาษาอะไรของมึงวะไม่มีใครทำบุญกับมึงเลยหรือไง พระสมพง์ก็ก้มหน้าพึมพำรรบอกมาว่าไม่มีแล้วมึงจะบวชทำหอยอะไรของมึงอ่ะกูเลยเชื่อเลยสมองมึงคิดอะไรอยู่ของมึงนายจำรูนเดินบนออกจากวัดอย่างคนหัวเสียอย่าไปสนใจเลยพระบางคนเราพยายามฉุดเขาให้ขึ้นจากโคลนตมก็ไม่มีผลหรอกพวกนี้เขาเรียกว่ามามืดไปมืดตั้งใจศึกษาธรรมะไปเถอะ ท่านพระครูก็รอบสังเกตรพระบวชใหม่อยู่นานก่อนจะแสดงตัวออกมาให้กำลังใจพระสมพงศ์ก็พยักหน้าก่อนจะเดินเลี่ยงไปโดยไม่พูดหรือว่าแสดงความคิดเห็นอะไรออกมาส่วนนายจำรูนเดินออกมาพ้นวัดแล้วก็หยุดเดินหันมามองมองเข้าไปในวัดก่อนที่จะสะบดออกมาเบาๆมึงคอยดูนะไอ้พงศ์กูจะทำให้มึงสึกให้ได้มึงกับกูต้องกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม คำว่าเหมือนเดิมก็คือการออกลักเล็กขโมยน้อยของชาวบ้านเพื่อจะนําไปขายแลกยาบ้านนั่นเองหาได้รักและนับถือน้าใจกันในฐานะพวกพ้องอย่างคนปกติธรรมดาไหมส่วนที่บ้านนางอัมัยผู้เป็นพี่สะใภ้นั้นก็สึกร้อนรนยิ่งนักเมื่อลูกๆทั้งสองมาบอกว่านายสมพงษ์นะบวชอยู่ที่วัดหน้าตาดูอิ่มเอิบกว่าแต่ก่อนอีกไอ้ขตกร มันจะใช้ผ้าเหลืองบังหน้าหากินได้นานสักแค่ไหนกันนางอัมภัยนี่สมองลึกลำ้ำสมแล้วที่ได้ผัวเป็นครูหล่อนนั่งคิดนอนคิดหากพ่อแม่สามีล้มหายตายจากไปสมบัติทั้งหมดแทนที่จะตกเป็นของหล่อนกับลูกก็จะต้องแบ่งสรรปันส่วนให้พระสมพงษ์ผู้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขแม้ว่าสองผู้เท่าจะทำทีเป็นหมางเมินก็ตามแต่นางอัมภัยเชื่อว่าเลือดเนื้อย่อมสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด วินาทีสุดท้ายของชีวิตสองผู้เท่านี้จะต้องแบ่งที่นาหรือว่าสมบัติอื่นๆให้ลูกชายขี้คุกบ้างไม่มากกว่าน้อยนางอัมภัยเชื่ออย่างนั้นต้องกำจัดมันให้พ้นไปจากบ้านบังยี่โถไงจะพี่อัมภัยตั้งแต่ครูสมพรตายในพี่ลำบากมากไหมจ๊ะเสียงถามกวนๆเหมือนกับเยาะเยะ้เยดังขึ้นด้านหลังอัมภัยสะดุง้งตื่นจากผวังแห่งความคิดหันไปมองต้นเสียง เจอในจำรูนยืนกอดอกปากกัดต้นหญ้าเหมือนตะก,กะแตนในนาข้าวไม่มีผิดเลยมันเรื่องของกูแล้วมึงอ่ะเมื่อไหรจะกลับเข้าไปกินข้าวแดงในคุกอีกในจำรูนก็ทำหน้าไม่พอใจอ่ะแต่ก่อนนะมีแต่คนอิจฉาพี่ที่มีผัวเป็นครูแต่ว่าตอนเนี้ยฉันเดินไปทางไหนก็มีแต่คนสมเพศพี่กันทั้งนั้นน่าเห็นใจจริงจริงไม่หาผัวใหม่แล้วพี่ แต่ว่าสารรูปอย่างนี้ให้ฟรีเขายัางคิดแล้วคิดอีกเลยนี่ไอรูนมึงจะไปตายที่ไหนก็ไปนะอ้เวนไอลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนสำหรับนายจรูนเดนสังคมนี่นางอัมภัยมองเหมือนเศษขยะไม่จำเป็นจะต้องเทิดทูนพูดจาถนอมน้ำจิตน้ำใจด่าได้ก็ด่าแช่งได้ก็แช่ง ไม่เหมือนคนอื่นๆที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมไม่มีร่องรอยตำหนิให้ได้หยิบออกมากลดา่าพูดจาให้เจ็บช้ำได้ห้าวฉันพูดแค่นี้พี่เล่นถึงพ่อแม่เลยหรือยังไงถ้ามึงยังไม่ไปนะี่คูจะด่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงลองดูไหมละ่ะไปก็ได้ทำเป็นเก่งที่ฆาตรกรที่ฆ่าผัวตัวเองตายนะ่ะมีปัญญาทำอะไรมันเปล่าวะก็ไม่มีปล่อยให้มันกินข้าวชาวบ้านนอนตีพุงอยู่บนกุฏิโน,น่น ไปดูดิทุยเก่งอย่างเนี้ยตอนผัวตายมึงทำหาอะไรอยู่อะในจำรูนทิ้งท้ายอย่างแสบสันก่อนจะเดินจากไปปล่อยนางอัมภัยให้จมอยู่ในความเครียดแค้นเพียงลำพังไอ้รูนไอ้พงไอ้เดนสังคมพวกมึงต้องไม่ตายดีแนะ่กูขอสาบแช่งมึงนางอัมภัยก็สาบแช่งตามหลัง ก่อนจะมองไปยังทิศทางของวัดบางยี่ถัวมึงอีกคนไอ้พงมึงอย่าฝันเลยว่ากูจะรามือจากการจองเวรมึงทั้งที่มึงเป็นพระนี่แหละวันรุ่งขึ้นพระสมพงกับท่านพระครูตกใจเป็นอย่างมากที่ชาวบ้านหามร่างไร้วิญญาณของนายจำรูนตรงเข้ามาในวัด ก่อนที่ชาวบ้านจะวางศพลงบนแคร่ไม้ไผ่กลางสาลาการประเรียนผู้ใหญ่บ้านก็ออกคำสั่งให้ลูกบ้านซึ่งเป็นผู้ชายช่วยกันต่อลงขึ้นอย่างง่ายๆพ่อแม่ของนายจำรูนก็ถูกตามตัวมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเดินทางมาสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตพระสมพงศ์ก็ใจหายว่าเหมือนกับถูกถีบตกเหวลึกเมื่อเคลื่อนกายเข้าไปใกล้ๆเพื่อฟังสาเหตุการตายของสหายผู้หลงผิด เสียงตาแหวงพ่อของนายจำรูนพึมพำออกมาต่อหน้าตำรวจแล้วก็ชาวบ้านมันลักเล็กขโมยน้อยก็ไปทั่วแล้วคุณตำรวจนี่บ้านคุณประลัดถ้าจะโดนบ่อยเขาก็เลยวางกระแสะไฟดักขโมยมันก็ไม่รู้ก็ไปเจอไฟช็อตจนกระทั่งมันตายสมแล้วสมน้ำหน้ามันแล้วคุณตำรวจอย่าไปเอาผิดกับคุณประหลัดเขาเลยเออถึงยังไงคุณประหลัดก็มีความผิดอยู่ดีละ ขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ให้ความร่วมมือกับเราเจ้าหน้าที่หลายนายก็ลงสาราการประเรียนไปในเวลาต่อมาพระสมพงศ์ก็มองร่างของเพื่อนซึ่งถูกไฟฟ้าช็อตจนกระทั่งถึงแก่ความตายอย่างสังเวชใจเห็นไหมพระความตายมันอยู่กับเราแค่ไม่กี่คืบแค่เสี้ยววินาทีความตายก็พรากคนที่เรารักไปแล้ว เมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่ก็จงตั้งมั่นในความดีแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีสติเถอะเพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะมาพรากเราไปจากคนที่เรารักเมื่อไหร่ส่วนนางอําัยซึ่งมาดูศพของนายจำรูนด้วยหลอนหันหลังหนีเบะปากอย่างมันไส้ชิงชังทั้งศพแล้วก็พระฆาตากรที่อยู่บนศาลาการประเรียนซึ่งใช้เป็นที่จัดงานศพของคนขี้คุก อีกไม่นานก็จะถึงคิวมึงและไอ้พงม,มึงทำลายชีวิตกูนางอัมภัยก็เดินลัดทุ่งมุ่งหน้ากลับบ้านเพื่อจะบอกเล่าเรื่องการตายของหัวขโมยประจำหมู่บ้านให้กับพ่อกับแม่ของสามีฟังงานศพของนายจำรูนเป็นไปอย่างเงียบเหงามีผู้มาร่วมงานศพเพียงไม่กี่คนคนเราจะดีชั่วก็ดูกันตอนตายนี่แหละพระคนบาปหนาปัญญาต่ำก็มีแต่คนชิงชังรังเกียจ แม้แต่ผู้มาร่วมงานศพก็เหมือนถูกเกณฑ์กันให้มาก็มากันพออย่าให้เจ้าภาพอายคนเท่านั้นเองดูไวเ้เถอะพระสมพงศ์ก็มองผู้คนที่เดินกลับบ้านอ่าบางคนที่หัวเราะร่าเริงออกมามันเป็นงานศพที่มีบรรยากาศสดใสร่าเริงยิ่งนักไม่เหมือนงานศพรายอื่นๆเลยทุกคนคงจะโล่งอกที่กากเดินสังคมอย่างนายจำรูนลาลับดับขันไปก่อนวัยอันสมควร พระสมพงศ์ก็อดย้อนถามตัวเองไม่ได้แล้วเราล่ะงานศพคนบาปอย่างเราจะเป็นยังไงเนี่ยเย็นวันหนึ่งขณะที่กำลังนั่งคิดอะไรเพลินๆเ,เสียงหลานชายก็ร้องเรียกตัวขึ้นที่ตีตนบันไดหน้ากุฏิเสียงนั้นแฝงเร้นด้วยความวิตกกังวลและสั่นเครือมีอะไรหรือพันในพันก็หันซ้ายแลขวาก่อนจะกักมือเรียกพระสมพงศ์ซึ่งเป็นอาลงไปคุยงข้างล่าง แม่ของหลวงอาสิตกบันไดหัวฟาดพื้นหมดสติอยู่รีบไปดูอาการก่อนเธออย่าร่ำไรอยู่เลยเหมือนกับโดนฟ้าผ่ากลางวันแสกแสกพระนุ่มใหญ่ก็รีบสาวเท้าตามหลังหลานชายซึ่งเดินนำหน้าออกนอกวัดอย่างเร่งรีบสบงจีวรก็ปลิวไปตามแรงเดินครึ่งเดินครึ่งวิ่งภาพของแม่ที่เคยป้อนข้าวป้อนน้ำผุดขึ้นในห่วงมโนเป็นระยะระยะ พระสมพงศ์อภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันเพศภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับแม่ของตัวด้วยตะวันโพลเพลแสงแดดจางหายไปแล้วความมืดเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงันหลานชายก็เดินมาถึงต้นตะขบต้นใหญ่ก็หยุดฝีเท้าลงอย่างกระทันหันพระสมพงศ์ก็พลอยหยุดตามไปด้วยอ้าวหยุดทำไมพันในพันเสยยยิ้มก่อนที่จะดึงมีดพกออกจากบั้นเอว ซึ่งมีผ้าขามมาพันคาดพุงอยู่ยังจะมีหน้ามาถามกูอีกมึงฆ่าพ่อกูทําให้กูกับน้องหมดอนาคตแม่กูก็ต้องกลายเป็นไม้ไร้คนเหลียวแลในพันก้าวเท้าเคลื่อนกายเข้าหาพระหนุ่มใหญ่ผู้เป็นอาชา้าสายตาคู่นั้นฉายความอักขาตออกมาอย่างชัดเจนเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนนลา,านเอเอฆ่าอาไป ยมพ่อของหลานก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกกูไม่ได้อยากให้พ่อกูฟื้นแต่กูอยากให้มึงตายตามพ่อกูไปาหากละเจ้าหลานชายสสบดออกมาก่อนที่จะมีท่อนไม้ท่อนหนึ่งฟาดลงที่กลางหลังของพระสมพงษ์ทางด้านหลังพระนุ่มใหญ่ก็ล้มลงก่อนจะหันไปมองผู้ลงมืออผู้หญิงคนนั้นก็คือพี่สะัยของท่านนั่นเองเอ,อโยมภัยเออกูเอง ขอบใจที่ยังจำากูได้นะนางอัมภัยหวดท่อนไม้ลงตรงแสกหน้าของพระสมพงษ์ซึ่งสะดุ้งสุดตัวในขณะที่หลานชายดึงมีดพกออกจากฝักปรีเข้าใส่หมายปิดชีพของคาตรกรผู้ฆ่าพ่อของตัวไม่ต้องลุกถ้าหากมีอะไรผิดพลาดแม่จะรับเคราะกรรมนั่นเองแต่ว่าผู้สมรู้ร่วมคิดโทษมันก็พอๆกันละแม่ พูดจบลูกชายของนางอัมภัยก็แทงความแหลมคมของมีดพกเข้าติดกลางช่องท้องของพระบวชใหม่ที่สะดุ้งสุดตัวตาเบิกโพลงเสียงท่อนไม้ในมือของนางอัมภัยหวดเข้าติ่กวกหูของพระสมพงษ์อย่างจังคนอย่างมึงไม่สมควรจะได้รับการอาภัยจากสังคมนางอัมภัยก็หัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นเดียวกับลูกชายของนางที่ดึงมีดออกจากร่างแล้วแทงซ้ำก่อนที่จะหัวเราะประสานเสียงออกมาอย่างกับคนบ้า ในขณะที่ร่างกายของพระสมพง์ค่อยๆเบาสบายจากความทุกข์ใจความหนักความเหนื่อยจางหายไปเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกความผิดบาปหากชดใช้ได้โดวยวิธีนี้ก็เป็นการชดใช้ที่คุ้มค่าที่สุดรุ่งเช้ามีคนวิ่งมาบอกท่านพระครูที่วัดว่ามีคนพบศพของพระสมพง์นอนตายอย่างอนาถที่ท้ายทุ่งเลยหัวโค้งลำห้วยไปเพียงเล็กน้อย ทั้งชาวบ้านและพระเนนในวัดต่างก็ตรงไปยังจุดที่เกิดเหตุในขณะที่เจ้าหน้าที่เก็บรายละเอียดการฆาตกรรมพระหนุ่มอยู่นั้นเสียงชาวบ้านต่างก็วิพากษ์วิจาร์ณกันไปต่างๆนานา,นามันคงจะแค้นใจมากสินะมันถึงทั้งตีทั้งแทงยับไปทั้งตัวอย่างเงี้ยเออเวรกรรมแท้ๆเสียงชาวบ้านก็ซุบซิบกันเบาๆก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะถามว่ามีใครเห็นผู้ตายอยู่กับคนแปลกหน้าหรือว่าขัดแย้งกับใครก่อนที่จะกลายเป็นศพไหมครับท่านพระครูนิ่งอยู่ชั่วอึดใจก่อนจะก้าวเท้าออกมายืนตรงหน้านายตำรวจหนุ่มผู้เป็นเจ้าของคดีแล้วท่านก็บอกว่าเอออาตมาเห็นพระสมพงษ์คุยกับหลานชายของเขาก่อนจะออกเดินมานอกวัดเมื่อวานตอนเย็นทุกคนก็คลางฮือออกมาอ่า คำพูดของท่านพระครูก็ขอเพียงให้แค่คนทำผิดได้รับกรรมอันเกิดจากการกระทำของตนเป็นพอท่านพระครูวรัยหกสิบเศษเศถอนใจก่อนที่จะมองสภาพศพของพระสมพงษ์ซึ่งนอนตายอย่างอนาถศพคนบาปนั้นมักจะมีสภาพไม่น่าดูอย่างนี้นี่เองครับ